สวัสดีครับประกวดพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับองค์นี้สุโขทัยกำแพงเพชรเนื้อดำด้วยนะครับส่งมาก็เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปชมความสวยงามครับองค์นี้นะเป็นพระสมเด็จเนื้อดำนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเนื้อจะมีมวลสารที่เป็นเหลืองๆนะครับที่เป็นกลุ่มเนื้อพระเก่าผงผสมผงเกสรว่านต่างๆอยู่ในองค์พระนะครับพิมพ์ก็จะเป็นเห็นไหมครับหน้าเสี้ยมทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับกรอบกระจกลงมานะครับค่อนข้างลึกนะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เราดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเหลืองเหลืองเนี่ยอยู่นะครับเป็นกลุ่มพระสมเด็จเก่าๆแตกหักที่เป็นกลุ่มเนื้อเหลืองนะมาผสมอยู่ด้วยนะครับขาวๆก็จะเป็นผงวิเศษนะครับแล้วก็ซุ้มนะแบบทะลุซุ้มแบบผ้านะครับผ้าซุ้มด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีตาเหรียญนะครับเหรียญมหามงกุฎนะครับรอยปีแยกพระก็คือเป็นลักษณะช่างหลวงแล้วครับกลุ่มแบบนี้มีออกมาเยอะนะครับมีหลุดออกมาเยอะนะครับแต่คนไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกำลังสูงครับเห็นไหมครับเนื้อดำสวยงามนะครับมีเนี่ยเนื้อพระสมเด็จเก่าๆนะครับเหลืองๆออกเหลืองๆหน่อยนะครับไม่ได้ขาวจั๊วถ้าขาวจั๊วก็จะเป็นนะครับผงพิเศษทั้ง5นะครับและพระเนี่ยมีการหดยุบย่นเลยนะครับในลักษณะของเนื้อดำองค์นี้แห้งนะครับเวลาดูเนี่ยที่ผมบอกเหมือนโคกหินนะครับแล้วดูลักษณะการหดเนี่ยสวยงามนะครับมวลสารมีอยู่เยอะนะครับนี่เป็นพระสมกรนะครับเนื้อพระสมเด็จเก่าต่างกันนะครับแล้วก็แข้งสันชัดเจนนะครับถือว่าสวยคนที่ชอบนะครับสวยงามนะครับสวยงามอีกแบบเลยแล้วก็มีกลุ่มหินดินหยกเขียวอยู่รัตนชาติเนี่ยองค์นี้มีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีผงวิเศษก็เยอะมวลสารเยอะนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของคนชอบมวลสารนะครับองค์นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ